ในสนามเราต้องเจอ14คนทั้งกรรมการแล้วเรายังจะต้องเผชิญกับกองเชียร์อีกแต่ว่าเรารู้ว่าในหัวใจของเรานั้นแฟนบอลทั้งประเทศส่งกำลังใจมาให้พวกเราเล่นเราจะเล่นให้สุดหัวใจเล่นจนขาดใจเราจะทำให้ดีที่สุดเพื่อฟุตบอลไทยเล่นให้เกิน 100% วิ่งให้หมดใครหมดเสียนออกเพราะฉะนั้นขอให้ใส่ให้เต็มที่เราเล่นเพื่อแฟนบอลบุรีรัมย์เราเล่นเพื่อแฟนบอลคนไทยทุกคนวันนี้ต้องเอา3แต้มบุรีรัมย์ยูไนเต็ดของเราขึ้นมายืนบนท็อป10ของเอเชียได้อย่างเต็มภาคภูมิแล้ววันนี้ไม่ใช่แค่การประเมินของ ESPN แต่เป็นการวัดด้วยฝีเท้าที่ผู้เล่นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดสามารถเข้าไปเล่นในรอบ8ทีมนั่นหมายความว่าเราคือสุดยอดทีม1ใน8ของเอเชียในปีนี้ไม่ได้แพ้ชาติใดในโลก